ความพร้อมของทีมเราก็คือเราได้มีโอกาสได้มาเตรียมทีมในทีมสั้นโดยการที่มีตัวเล่นแม่ผมครับทั้งสองนักท่องเที่ยวทั้งยืนนะแล้วก็ตัวเล่นดีโอครับอีก3-4นะซึ่งมันเป็นการลงทีมที่ว่าคุ้มค่าแล้วก็มีสิ่งบ้าพอสมควรเพราะว่าเราได้เห็นพัฒนาการแล้วก็ความสัมพันธ์และความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคดีขึ้นมากอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าฟอร์มการเล่นเราในช่วงนั้นถือว่าลงตัวมากอะไรเงี้ยก็ถือว่าคำว่าคุ้มถือว่าเกือบ 100% แล้วนะสโมสรยะโฮครับที่แบบเป็นสโมสรแบบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบได้ทำได้ทำก็เรื่องของความสัมพันธ์ของทีมเนี่ยถือว่าเกมดีมากเพราะว่า2-3 ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นพัฒนาการของเขาในเรื่องของฟุตบอลมาซิ่งที่ตั้งแต่ปีแรกที่เราเจอเขาอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นทีมที่มีจุดแข็งตรงนี้เรื่องของตัวนักเตะที่ได้เรียนมานานพวกตัวทีมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าพอช่วงปีหลังๆเนี่ยเราก็ได้ติดตามในเรื่องของข่าวสารแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นแชมป์ของอินมาเลย์มาตลอดเลยก็มาตรฐานค่อนข้างสูงแล้วก็มาคราวนี้เราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้เล่นต่างชาติเขาทั้งคนนะแล้วก็อาจจะไม่มีข้อมูลตรงนี้เยอะพอสมควรเพราะว่าเขาเพิ่งขึ้นมาเข้ามาจอยในช่วงนี้อะไรแล้วก็แต่เครื่องผ่านมาที่เขาลงสามนัดเราก็แทบจะไม่ค่อยมีข้อมูลเลยเพราะว่าเขาเป็นการเครื่องแบบปิดดังนั้นเราก็จะเห็นว่าจุดแข็งของมาเลยก็คือว่าอันนี้มีมานานแล้วก็มีเกมความสัมพันธ์ความเข้าใจที่ดีแต่ว่าเราก็เชื่อมั่นในทีมเราในตัวผู้เล่นเราเพราะว่าก็เหมือนกันเรามีตัวผู้เล่นทีมชาติเขามีตัวเล่นทีมชาติแต่ดังนั้นเราก็มีจุดแข็งไม่ได้ครับแต่ว่าหลายคนกำลังโฟกัสที่ประดาสไตร์เกอร์คือเพราะโอกาสจากเก้าแต่มอยไหนครับในการประดาก็มีโอกาสตอนนี้จากเก้าซ้อมแต่เราได้30 วันแล้วเรื่องของสภาพร่างกายก็ยังไม่เป็นร้อยแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะก็เป็นนักเตะก็ได้ครับในสถานการณ์ที่เราต้องการเขาเพราะว่าก็มีโอกาสที่จะยิงมวยการไม่ได้เล่นที่ SCG Stadium ครับเราอยากเล่นสุขุมวิทสายไม่ได้จะกระทบไหมครับเพราะว่าจะมีคู่วิ่งมาเล่นพร้อมด้วยครับก็เราจะบอกว่าดีผลก็เป็นไปได้แต่ว่าเราเคยชินกับสนามสุขุมวิทสายมาตั้งเยอะแล้วในเรื่องของทั้ง AFC ปีที่แล้วแล้วก็ในแมตช์สำคัญที่เรามาเล่นที่นะแล้วก็แมตช์ชิงโตโยต้าแล้วก็แมตช์ชิงเอเวอร์ตันเมื่อต้นปีแล้วก็ถือว่าสนามนี้เป็นสนามบ้านเราด้วยแล้วก็อาจจะไม่ถึงจะเสียเปรียบมากเพราะว่าเราและเด็กทุกคนเนี่ยสามารถปรับตัวได้นะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมต่าง